สวัสดีเจ้านักศึกษารปมสาขาสาขารัฐประศาสนศาสตร์หรือ PA นะเจ้าพี่ดูแลนักศึกษาสาขารปศมาตั้งแต่รุ่น1จนถึงบัดเดียวก็เป็นรุ่นที่14 15แล้วก็มีความประทับใจในอันอาจารย์ไพรัตน์เปิ้นเป็นคนใจดีฮักนักศึกษาทุกคนอย่างเวลานักศึกษามีปัญหาพี่ก็จะช่วยคอยบอกมือว่าอาจารย์นักศึกษามีปัญหาอาจารย์ก็จะช่วยฮะนักสาเกตบดีกะก็จะคอยถามอย่างเงี้ยเป็นเกือบจะทุกรุ่นน่ะแล้วเปิ้นก็จะอ๋อเออเดี๋ยวผมลองดูก่อนจะเป็นอย่างเงี้ยทุกรุ่นในวาระที่อาจารย์เกษียณในปีนี้น้องในฐานะเจ้าหน้าที่ขออวยพรให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงเป็นคณบดีในคณะตลอดไปแล้วก็อย่าลืมช่วยเหลือน้องๆนุ่งๆเคยแน่เจ้าสวัสดีเจ้าครับก็มีโอกาสได้รู้จักอาจารย์ไพรัตน์ตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาเรียนหนังสือที่คณะรัฐศาสตร์นะครับพอดีทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องหมอกควันแล้วก็ทางคณะเนี่ยไปทำโครงการศึกษาวิจัยให้กับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ได้มีโอกาสทำงานเรื่องนี้กับท่านนะครับก็ได้โอกาสรู้จักท่านอาจารย์ไพรัตน์ก่อนที่จะมาเรียนหลังจากที่ได้ร่วมงานกันพักหนึ่งแล้วเข้ามาเรียนหนังสือที่คณะรัฐศาสตร์ครับก็มีโอกาสครั้งแรกก็ที่เจออาจารย์ไพรัตน์ก็คือเจอตอนที่ท่านสัมภาษณ์ผมเข้าเรียนหนังสือนะครับท่านเป็นคนสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็คุยเรื่องงานไปด้วยนะครับเลยได้โอกาสเข้ามาเรียนที่รัฐศาสตร์นะครับการได้เรียนที่รัฐศาสตร์ก็ได้รู้จักพี่ๆเพื่อนๆแล้วน้องๆรวมทั้งท่านอาจารย์ไพรัตน์ด้วยนะครับท่านสอนวิชาการเงินการคลังครับสอนวิชาการจัดทำแผนนะครับซึ่งก็ได้ใช้ประโยชน์ในการชีวิตประจำวันรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่มีความอบอุ่นนะครับเรามีความเป็นกันเองมากนะครับเป็นอาจารย์ที่เป็นคณบดีที่มีความเป็นกันเองแล้วก็มีความอบอุ่นมากครับในโอกาสนี้ก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับที่เป็นอาจารย์ผมในวิชา IAS ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่จบก็ต้องทำอีกเทอมนึงนะครับแล้วก็อาจารย์ได้เกษียณไปด้วยก็หวังว่าคงจะได้รับใช้อาจารย์ในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับสำหรับการที่ได้เข้ามาร่วมงานภายในคณะรัฐศาสตร์นะครับยังไม่ถึง2ปีดีผมอาจจะยังเป็นคนที่มีประสบการณ์ที่ไม่มากนะครับทำงานร่วมกับคณบดีไม่มากเท่ากับอาจารย์หลายๆท่านที่อยู่มานานแล้วแต่ผมคิดว่าประสบการณ์หนึ่งที่มีความประทับใจเกี่ยวกับตัวคณบดีคือการที่คณบดีเป็นคนที่เป็นหัวคนหัวทันสมัยนะครับเป็นคนหัวก้าวหน้าพร้อมที่จะปรับตัวเข้าไปสู่เทคโนโลยีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เข้ามาทางคณะคณบดีเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือว่าประเด็นการปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เข้ามากระทันหันนะครับได้รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกหรือประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของสังคมคณบดีพร้อมที่จะจับประเด็นเหล่านั้นขึ้นมาดึงขึ้นมาเพื่อที่จะมาสู่ความสนใจของตัวเองแล้วก็คนในที่ทำงานรอบๆข้างนะครับสุดท้ายนี้ผมคิดว่าก็ในเมื่อมาถึงวาระที่คณบดีเกษียณอายุราชการไปนะครับและผมคงจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคณบดีอีกไม่มากเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะไปเรียนต่อเมื่อไหร่หรือว่าคณบดีจะทำงานไปจนถึงอายุเท่าไหร่นะครับคณบดีจะมีแรงไปถึงเมื่อไหร่แต่ว่าผมก็หวังว่าเราคงจะได้ร่วมงานกันโดยตลอดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมแล้วก็อาจารย์ใหม่ๆอาจารย์รุ่นน้องหลายๆท่านเนี่ยคงจะได้เป็นกำลังที่ช่วยกันดูแลคณะต่อไปให้สมกับที่คณบดีได้ตั้งใจทำมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับตัวผมเองก็ได้เจอกับอาจารย์ไพรัตน์ครั้งแรกนะครับก็ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้มาทำงานนะครับผมตอนนั้นยังคงเป็นนักศึกษาอยู่นะฮะที่ต่างประเทศแล้วก็พอดีมีความสนใจอยากจะมาเป็นอาจารย์ที่คณะแห่งนี้ก็เลยได้เดินทางมาปรึกษากับตัวของอาจารย์ไพรัตน์นะครับผมที่คณะเลยนะฮะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้ย้ายมาที่นี่ด้วยซ้ำยังอยู่ที่ตึกคณะสังคมอยู่นะฮะตอนนั้นอาจารย์ไพรัตน์ผมก็จำได้ว่าท่านก็ได้ความเมตตานะครับให้คำปรึกษาแนะนำถ้าเกิดอยากจะมาเป็นอาจารย์ที่นี่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วในที่สุดผมก็ได้มาเป็นอาจารย์ที่นี่จริงๆนะครับก็ได้มาร่วมงานกับทางด้านของท่านอาจารย์ไพรัตน์นะครับซึ่งท่านก็ได้ให้ความกรุณาเมตตาเสมอมานะฮะให้ความรักความอบอุ่นนะครับกับอาจารย์นะฮะซึ่งผมก็เป็นอาจารย์รุ่นเด็กนะครับผมอายุก็น่าจะเป็นรุ่นลูกของอาจารย์ไพรัตน์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าท่านก็ได้ให้ความเมตตาแล้วก็ให้เกียรติกับตัวผมเหมือนเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งนะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับท่านอาจารย์ไพรัตน์หวังว่าท่านอาจารย์ก็จะมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงตลอดไปนะครับทั้งกายและทางจิต
นะครับผมนะฮะมีความสุขกับสิ่งที่ท่านอยากทำนะฮะสร้างผลงานหรือว่าทำในเรื่องของประโยชน์ต่างๆให้แก่ทางคณะของเราแล้วก็กับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในแวดวงรัฐศาสตร์ของเมืองไทยต่อไปนะครับขอบคุณครับค่ะก็ถ้าให้พูดถึงรองศาสตราจารย์ไพรัตน์ประการสิรินนท์นะคะครั้งแรกที่เรียนกับท่านอาจารย์ไพรัตน์ก็คือตอนปริญญาตรีท่านอาจารย์ก็มีบุคลิกเหมือนเดิมอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะก็เป็นผู้ชายตัวเล็กๆนะคะหน้าตาใจดีใจดีเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาอบอ้อมอารีกับลูกศิษย์นะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการบริหารงานของภาครัฐเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการคลังเรื่องการวางแผนเรื่องท้องถิ่นต่างๆนะคะหลังจากที่ฉันเรียนจบท่านอาจารย์ไพรัตน์ก็ได้เข้ามาเป็นคณบดีนะคะในระหว่างการทำงานในช่วงที่ท่านเป็นคณบดีนั้นท่านก็ได้สร้างคุณูปการอย่างมากกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของเรานะคะก็ตึกหลังนี้ที่พวกเราใช้เรียนกันอยู่ก็ส่วนหนึ่งก็คือท่านอาจารย์ไพรัตน์ก็มีส่วนในการที่ทำให้เราได้ตึกนี้มานะคะก็ในฐานะที่ท่านอาจารย์ไพรัตน์เกษียณอายุราชการซึ่งจริงๆแล้วก็อย่างที่หลายๆอาจารย์หลายๆท่านบอกว่าไม่น่าจะถึงนะคะก็ดิฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันไม่คิดว่าท่านอาจารย์ไพรัตน์จะเกษียณอายุราชการแล้วแต่ว่าก็เมื่อโอกาสนี้มาถึงก็อยากจะอวยพรให้ท่านอาจารย์ไพรัตน์นะคะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่าท่านยังมีวาระที่จะต้องเป็นคณบดีของคณะรัฐศาสตร์ต่อไปนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าอีกกี่ปีแต่ว่าในระหว่างที่ท่านยังทำงานอยู่นี้ดิฉันในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นลูกศิษย์นะคะแล้วก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของท่านอาจารย์ไพรัตน์คนหนึ่งก็ยินดีที่จะร่วมงานแล้วก็ช่วยเหลือคณะรัฐศาสตร์อย่างเต็มที่แล้วก็ขออวยพรให้ท่านอาจารย์ไพรัตน์ประสบความสำเร็จในการดำรงตำแหน่งคณะบดีในวาระที่เหลืออยู่นี้นะคะขอบคุณมากผมรู้จักอาจารย์ไพรัตน์มาเป็นเวลากว่า12ปีนับแต่ที่เข้าร่วมงานกับคณะรัฐศาสตร์ซึ่งแต่เดิมยังอยู่ในส่วนของคณะสังคมศาสตร์ความประทับใจที่มีต่อท่านอาจารย์ไพรัตน์คือความมุมานะพยายามของท่านในการทำงานหนักในการพยายามที่จะสร้างหลักสูตรรปม.ให้เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพที่ดีและความเอาใจใส่ของท่านต่อนักศึกษารุ่นต่างๆจนมากระทั่งรุ่นปัจจุบันความเอื้อเอ็นดูของท่านต่อนักศึกษาเป็นที่ประจักษ์ว่าท่านพยายามที่จะช่วยเหลือแนะนำเมื่อนักศึกษาประสบปัญหาในเรื่องของการเรียนในเรื่องของการสอบและในเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรก็ตามนักศึกษาส่วนใหญ่ถ้าหากไม่ไปหาอาจารย์สิริพงศ์หรือท่านอาจารย์เสกสินก็จะแวะเวียนมาขอคำปรึกษากับท่านอาจารย์ไพรัตน์แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีเมตตามีความกรุณาที่จะช่วยเหลือนักศึกษาเป็นอย่างดีและก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจนักที่หลายๆคนอยากจะแสดงความรู้สึกยินดีและจัดงานเลี้ยงเพื่อสะท้อนถึงความสำเร็จของท่านคุณประโยชน์ของท่านที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกเช่นเดียวกับนักศึกษารปม.ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ว่าท่านอาจารย์ไพรัตน์ได้มีและได้สร้างคุณูปการอย่างมากกับสถาบันการศึกษาของวช.ได้สร้างนักศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นตัวแบบที่ดีในการดำเนินงานของอาจารย์และบุคลากรอื่นที่เหลือผมขอให้ความมั่นกับท่านอาจารย์ไพรัตน์และนักศึกษารปม.รุ่น12และรุ่นต่อๆไปว่าพวกเราจะพยายามทำให้หลักสูตรรัฐประศาสตร์มหาบัณฑิตของมช.ก้าวหน้ายิ่งใหญ่เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภูมิภาคท้องถิ่นในภาคเหนือและประเทศชาติและประเทศชาติต่อไปขอบคุณครับถ้าจะพูดว่าอาจารย์ไพรัตน์ท่านเป็นคนยังไงเนี่ยท่านก็จะเป็นคนง่ายๆนะฮะท่านจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่ใจดีครับผมเริ่มทำงานเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้รับคำสอนได้รับการสอนงานนะครับว่าในการทำงานเป็นอาจารย์เนี่ยควรจะต้องประพฤติตัวควรจะต้องปฏิบัติยังไงนะครับในแง่ของตัววิชาการเนี่ยจริงๆเนี่ยนอกจากผมแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์หลายๆท่านที่ร่วมงานกับท่านเนี่ยก็จะพบว่าท่านจะไกด์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากนะครับ
คนส่วนใหญ่ทั้งนักศึกษาทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาก็คงจะรู้สึกจะไม่ต่างกับผมเท่าไหร่นะครับว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นนะครับแล้วก็เป็นกันเองในโอกาสที่ท่านจะเกษียณอายุราชการเนี่ยนะครับก็คิดว่าท่านก็คงจะทำงานได้ทำงานหนักน้อยลงนะครับแต่ว่าท่านก็คงยังอยู่กับพวกเรายังให้คำแนะนำอยู่นะครับแต่ว่าในงานหลังจากท่านเกษียณไปแล้วเนี่ยคิดว่าก็จะเห็นว่าท่านก็อายุเยอะขึ้นครับแต่ว่างานรับผิดชอบก็ยังใกล้เคียงจะเดิมอาจจะมีงานสอนที่อาจจะลดน้อยลงบ้างนะครับมาเน้นหนักเรื่องงานบริหารก็ต้องขอขอบคุณทางรปม.12นะครับแล้วก็รปม.รุ่นอื่นๆด้วยนะครับที่ช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็หวังว่านักศึกษาทุกท่านเนี่ยก็คงจะจบการเรียนก็ได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ไพรัตน์อย่างนี้ตลอดด้วยขอบคุณครับคุณลักษณะส่วนตัวของอาจารย์ไพรัตน์เนี่ยก็เป็นคนที่ใจเย็นทำอะไรช้าๆนะฮะจะคิดตัดสินใจอะไรแต่ละอย่างก็มีความละเอียดรอบคอบแต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ไพรัตน์เป็นคนไม่กล้าตัดสินใจอาจารย์เป็นคนที่กล้าตัดสินใจในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองต้องการจะทำและถูกต้องเสมอปีนี้อาจารย์ไพรัตน์ก็ก้าวเข้ามาสู่การเกษียณอายุราชการอีกคนหนึ่งก็จะบอกกับอาจารย์ว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขไม่ได้มีความหมายต่อการที่จะล้มล้างความรู้สึกในการที่เราจะทำงานต่อไปสิ่งที่อาจารย์ควรจะดูแลก็คือสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตนะให้สามารถที่จะเดินก้าวไปบนถนนเส้นทางที่60เนี่ยได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะที่ก้าวเดินมาในถนนสายนี้มา3ปีแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าอาจารย์สามารถที่จะเดินก้าวบนถนนสายที่60ได้อย่างสง่างามในฐานะที่เป็นคณบดีของคณะรัฐศาสตร์ต่อไปขอให้อาจารย์โชคดีประสบความสำเร็จบนเส้นทางของถนนที่60ต่อไปเรื่อยๆรู้สึกภูมิใจดีใจที่ได้ทำงานกับอาจารย์มา30กว่าปีก็ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติกับผมมาตลอดและก็เชื่อว่าทุกคนเห็นคุณค่าของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองอาจารย์ทุกคนหรือแม้แต่ลูกศิษย์ทุกคนขอให้อาจารย์โชคดีค่ะตอนนี้ความจริงก็ไม่ห่วงอะไรหรอกครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ของเราก็มีมันก็คล้ายๆคลื่นลูกใหม่ก็ไล่คลื่นลูกเก่าไปเรื่อยๆและปัจจุบันครูบาอาจารย์เราเนี่ยถึงแม้จะเป็นอาจารย์ใหม่ตำแหน่งทางวิชาการยังไม่มีลึกอยู่ในระหว่างกำลังเริ่มแต่ก็จบด็อกเตอร์มากกว่าสมัยอดีตเยอะก็ไม่ห่วงแล้วหลายท่านก็เป็นอาจารย์ที่จะเรียกว่าเป็นผลผลิตของรัฐศาสตร์เองก็ได้นะก็จบจากที่นี่ปริญญาตรีปริญญาโทนะครับทั้งความรักความผูกพันต่อรัฐศาสตร์ก็มีเยอะอยู่ละพอถึงแม้ผมเกษียณในอายุราชการแต่วาระของการเป็นคณบดีมันก็ยังมีต่อไปจนถึงปี2558ก็ยังอยู่บริหารงานไปอีกหลายปีก็คงเพียงแค่เปลี่ยนสถานะจากกินเงินเดือนประจำบวกตำแหน่งบริหารก็จะเหลือเฉพาะตำแหน่งบริหารนะครับลักษณะการทำงานส่วนใหญ่ก็คงคล้ายเดิมเพียงแต่ว่าก็สอนให้น้อยลงก็หาอาจารย์น้องๆสอนให้มากขึ้นก็เพียงแต่ฝากข้อคิดสั้นๆนะครับให้ลูกศิษย์ลูกหาสิงขาวรัฐศาสตร์ทั้งปริญญาตรีปริญญาโทต่อไปเรากำลังจะมีปริญญาเอกเนี่ยนะก็ให้รักสถาบันให้มากๆช่วยกันสร้างสรรค์จัดโรงสถาบันให้มันเข้มแข็งเพื่อชื่อเสียงของเราที่มันจะได้รับการยอมรับมากขึ้นนะครับสามารถเป็นมหาวิทยาลัยเป็นคณะที่ติดอันดับในระดับโลกกับเขาด้วยนะก็อย่างน้อยเราก็มีนายกมีรองนายกที่เป็นสิงขาวรัฐศาสตร์แล้วนะครับก็พวกเราก็พยายามช่วยกันทั้งในส่วนของนักศึกษาทั้งของคณาจารย์แล้วเรายังมีสมาคมมีมูลนิธินั่นก็ไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยห่วงรัฐศาสตร์ละก็ภูมิใจว่ามีส่วนช่วยทำให้รัฐศาสตร์มาถึงวันนี้ได้นะครับ
ก็ขอบคุณทุกคนครับแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาตลอดทั้งนักศึกษาก็ดีเพื่อนอาจารย์ก็ดีน้องๆเจ้าหน้าที่ก็ดีก็ทำงานแล้วก็ไม่เคยห่วงอะไรสบายใจครับขอบคุณครับ